เอาละครับพี่คิวครับพรุ่งนี้ครับผลแอดมิชชั่นจะประกาศแล้วนะครับใครที่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะติดมหาลัยไหนนะครับยังไงอ๋องก็ขอยินดีล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าหลายๆคนก็คาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะติดมหาวิทยาลัยของรัฐบาลถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดนี่อย่าได้ฟรีเลยนะฮะอย่าเสียใจไปครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ติดเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยซีเรียสด้วยแต่คนเราก็เรียนในสิ่งที่ชอบได้ใช่นะครับคนเรานี่มีทางเลือกดีอีกมากมายนะครับวันนี้เนี่ยผมมีทางเลือกดีๆหนึ่งทางมาฝากกันนั่นคือมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับที่นี่เนี่ยปั้นเด็กๆให้ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับคุณแจ็คแฟนฉันหรือว่าพี่โอนะครับที่ทำเรื่องแฝดไงเรื่องสี่แพร่งห้าแพร่งนะครับหรือว่าไอดอลคนล่าสุดของเราครับณเดชคุณจะฟังเลยเจ๊นี่โปรดิวเซอร์เรานะฮะทำเสียงชอบณเดชมากนะครับก็คืออีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็นี่ครับณเดชเนี่ยเขาเรียนฟิล์มอยู่ที่นี่นะครับเขาสอนให้เด็กนะครับมีของแถมยังมีพื้นที่ให้เด็กได้ปล่อยของกันตลอดเลยใช่แล้วเขาทำเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะคุณนะนี่เข้าไปดูได้เลยครับ rsu.ac.th ได้เลยนะครับนี่จะเจอกิจกรรมชื่อว่าปล่อยของนะครับมีเด็กๆมาปล่อยของหลายรูปแบบมากนะครับทั้งหนังสือพิมพ์นะครับทั้งนิตยสารหนังสือทำมือหนังสั้นแอนิเมชันเกมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมครับศิลปะภาพถ่ายเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับวันนี้นะครับเราลองมาคุยกับรุ่นพี่เก่งๆนะครับเจ้าของหนังสั้น2เรื่องกันหน่อยนะครับเผื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างนะครับเจ้าของเรื่องพรพิเศษกับรักเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับเรียนเอกอะไรปีอะไรครับครับสวัสดีครับชื่อโอนะฮะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่4นะฮะสาขาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะชื่อเฟอร์กี้นะคะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะชั้นปีที่3ค่ะครับสาขาภาพยนตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อนิกธนิกนั่งปีชาญครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบวิทยาศาสตร์พูดถึงเมนูปล่อยของในเว็บไซต์หน่อยนึงว่าคืออะไรครับกิจกรรมปล่อยของนะครับคือเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะโชว์ผลงานของตัวเองให้เพื่อนๆนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกนะฮะได้เข้ามาชมกันนะครับนะฮะของโอกับนิกนี่นะครับได้ปล่อยของกับกิจกรรมนี้คือการทำหนังสั้นใช่ไหมฮะครับโอนี่นะครับทำเป็นหนังเรื่องรักเมืองไทยส่วนนิกในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของคนบ้าที่ต้องการจะกินปลากระป๋องแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนบ้านเนี่ยไม่สามารถเปิดปลากระป๋องนี้ได้นะฮะก็เนื้อเรื่องโดยรวมแล้วคือต้องการจะสื่อถึงประเด็นที่ว่าคนไทยเราเนี่ยเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเราก็มักจะลืมมองสิ่งรอบข้างนะฮะนี่คือเรื่องของโอนครับส่วนเรื่องของนิกพรพิเศษเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับครับในหนังเรื่องพรพิเศษเนี่ยเล่าถึงเรื่องป๋องเด็กผู้ชายคนนึงที่โตมากับครอบครัวที่ชอบเล่นหวยชอบเรื่องไสยศาสตร์แต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าในเมื่อเขาสามารถเชื่ออะไรก็ได้เนี่ยเพราะมันศักดิ์สิทธิ์เด็กตัวเล็กๆเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขาเหมือนกันว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เช่นซูเปอร์ฮีโร่ตุ๊กตาเขาก็มองว่าเขาสามารถขอจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้เช่นเดียวกันครับและหนังทั้ง2เรื่องนี้นะครับก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาด้วยใช่ไหมครับใช่เรื่องไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างครับเรื่องของนิกก่อนนิกได้รางวัลอะไรครับSony Young Director Award หัวข้อคือ Make Believe a Film in a Dream ซึ่งก็จะค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องของแนวความคิดให้นักศึกษาเนี่ยได้แสดงออกในมุมมองที่ตัวเองมองสังคมมองโลกมาสำหรับของผมนะฮะก็ได้รางวัลชนะเลิศจากโครงการโรงหนังประชาชนนะครับชั้นปีที่3นะครับก็ชื่อหัวข้อโครงการว่าประเทศไทยมองไปข้างหน้าครับก็ได้รางวัลชนะเลิศมาเป็นทุนการศึกษา 50,000 บาทครับโอ้โหเจ๋งมากๆยินดีด้วยนะครับเราจะให้ทั้งหมดเนี่ยขอบคุณเหมือนรางวัลออสการ์เลยเริ่มครับจัดมาครับ Speech อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เอาไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะอยากขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิตคณะศิลปะและการออกแบบทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมความรู้มาตลอดให้มาได้พัฒนาผลงานภูมิใจมากปรบมือนะครับขอบคุณน้องโอน้องโบที่น้องนิกด้วยนะครับที่มาคุยกับเราวันนี้ขอบคุณครับผมต้องให้น้องเขาซ้อมไว้เพราะว่าเผื่อเรื่องจริงเนี่ยจะได้รับเพราะว่าผลงานดีมากนะครับเชื่อว่าผลงานของน้อง3คนนี้นะครับอาจจะไปจุดประกายให้กับเด็กๆชาว Five Life เนี่ยไฟลุกโชนอยากจะปล่อยของกันบ้างไอเดียดีแบบนี้ครับอย่าเก็บไว้นะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับกำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2554นะครับใครสนใจครับคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.rsu.ac.th นะครับแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูกันอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เครื่องไม้เครื่องมือเขาดีมากยิ่งเฉพาะในส่วนของการทำภาพยนตร์โอ้โหเรียนฟิล์มดีมาก